ไม่เป็นประชาธิปไตยคำว่าเสรีภาพอาจจะไม่เต็มร้อยแล้วตอนนี้นะแต่คำว่าเสรีภาพก็อย่ามากเกินไปเราไม่พูดถึงดีกว่านะทีนี้การรับรู้ข่าวสารของประชาชนก็ไม่เต็มร้อยผมว่ามันยังไม่สุดบางเรื่องเราเล่นไม่ได้ไงฮะสิ่งที่คุณนำเสนอเรื่องจริงหรือไม่จริงยุคนี้มันก็เปิดนะแต่ถ้าเรื่องที่แบบไม่เป็นเรื่องโอ้โหแม่งยาวลุกล้ำความเป็นส่วนตัวมากคนไทยแม่งเจ๋งที่สุดแล้วในโลกนี้คิดว่าเสรีภาพของสื่อมวลชนมีความสำคัญอย่างไรบ้างคุณคิดว่าถ้าสื่อมวลชนไม่มีเสรีภาพอย่างที่แท้จริงจะเป็นอย่างไรปัจจุบันสื่อมวลชนมีเสรีภาพมากน้อยเพียงใดอยากรู้ไปดู Q&A ถามมาตอบได้ตอนเสรีภาพสื่อมวลชนเสรีภาพของสื่อมวลชนมีความสำคัญต่อท่านอย่างไรบ้างสำหรับผมก็ถือว่ามันสำคัญทีเดียวนะครับเพราะว่าเป็นหูเป็นตาให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในตัวเมืองต่างที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงแหล่งที่เกิดข่าวแหล่งที่เกิดข้อมูลนะครับก็สำคัญมากพอสมควรเพราะว่าถ้าเกิดสื่อมวลชนไม่มีเสรีภาพในการเสนอข่าวความจริงก็ไม่ปรากฏขึ้นมาทำให้เราไม่รู้ความจริงได้รู้ข่าวสารว่าเป็นมาเป็นไปยังไงนะทำให้เราได้รู้ได้เห็นส่วนใหญ่ก็ชอบดูข่าวถ้าสารคดีก็ช่อง26อะไรเงี้ยทุกยุคทุกสมัยมันก็มีส่วนสำคัญมากๆที่ทำให้ชีวิตเรารับทราบหรือเรียนรู้ข้อมูลต่างๆได้อย่างครอบคลุมรอบด้านมากขึ้นนะครับส่วนรับรู้แล้วจะเป็นสาระมากน้อยแค่ไหนต่อชีวิตขึ้นอยู่กับตัวบุคคลเองมีอะไรบ้างที่ท่านคิดว่าทำให้สื่อมวลชนไม่มีเสรีภาพอย่างแท้จริงอาจจะเป็นเหตุการณ์บ้านเมืองตอนนั้นสถานภาพเหตุการณ์ปัจจุบันหรือว่ากฎหมายบางข้อที่มากำจัดสิทธิ์ของสื่อมวลชนเองในตามความคิดเห็นผมนะครับก็คืออำนาจในการแทรกแซงสื่อต่างๆอันนี้ต้องดูด้วยครับว่ามันจะมาในรูปแบบไหนก็คืออาจจะมาแบบในรูปแบบกฎหมายอาจจะในรูปแบบของคำสั่งพวกที่มีอำนาจที่ว่าสามารถขีดให้นักข่าวทำก็ได้ไม่ทำก็ได้เงี้ยทั้งที่เราอยากจะทำแต่ก็ถูกปิดกั้นกับบุคคลที่มีอำนาจมากกว่าเราอย่างเงี้ยก็พูดยากครับจริงๆเรื่องของทัศนคติส่วนบุคคลมันขีดกรอบให้การทำงานของสื่ออาจจะมุ่งไปทางด้านใดมากเกินไปกรอบ2ตัวถ้ามองนะกรอบ1ก็คือตัวบุคคลที่เป็นสื่อเองที่ทัศนคติหรือความคิดหรือการเรียนรู้ที่ผ่านมาใดๆก็ตามที่จะทำให้ขีดกรอบ2ก็คือตัวองค์กรสื่อนั้นๆที่เลือกที่จะนำเสนอด้านใดด้านหนึ่งเพียงข้างเดียวหรือเปล่าเหมือนเราก็เห็นอยู่ในปัจจุบันว่ากรอบของสื่ออิสระในการที่นำเสนอน่าจะมาจาก2ส่วนนี้ตัวบุคคลกับองค์กรครับมันติดไม่ได้อะถ้าเราพร้อมที่จะนำเสนอนะคนเราอยากจะแบบอยากจะเสนอสื่อแม่งต้องมีวิธีครับผมเชื่อคนไทยแม่งเจ๋งที่สุดแล้วในโลกนี้ท่านคิดว่าปัจจุบันสื่อมวลชนมีเสรีภาพมากน้อยเพียงใดผมว่าพอสมควรนะเยอะพอสมควรกับเสรีภาพของสื่อมวลชนอะไรพวกนี้แต่ถ้าถามว่าเต็มร้อยหรือยังก็คงยังไม่เต็มร้อยแล้วครับผมก็ต้องใช้เวลาทำงานกันอีกหน่อยอีกนานนะว่าเรียนรู้กันไปด้วยกับสังคมเมืองไทยด้วยบางทีผู้สื่อข่าวหรือสำนักพิมพ์ต้องทำตามเหตุการณ์บ้านเมืองตอนนั้นโดยที่เราไม่รู้ว่าสิ่งที่คุณนำเสนอเรื่องจริงหรือไม่จริงแต่ถ้าเกิดให้เสรีภาพแต่คำว่าเสรีภาพก็อย่ามากเกินไปเพราะถ้ามากเกินไปสื่อมวลชนก็ลุกล้ำความเป็นส่วนตัวมากหรือบางครั้งก็ไปจี้อะไรสักเกินไปถามว่าปัจจุบันนี้ให้เสรีภาพกับสื่อมวลชนเยอะไหมเยอะปัจจุบันนี้ถ้าไม่ร้องสื่อมวลชนความจริงก็ไม่เคยปรากฏถ้าในประเทศไทยเนี่ยนะครับผมว่ามันยังไม่สุดครับผมมันเกือบจะดีแล้วแหละแต่มันยังไม่สุดบางเรื่องเราเล่นไม่ได้ไงฮะเหมือนถ้าเราเปรียบเทียบกับของต่างประเทศอ่ะนะแม่งเล่นได้หมดเลยใครเป็นใครก็ไม่สนเอาแบบยุติธรรมไว้ก่อนถูกไว้ก่อนแต่ของเราคือถ้าเป็นเส้นสีแดงอย่างนี้ไปก้าวขาเหยียบเส้นเขาชิบหายเลยอยู่ไม่ได้แล้วนี่ครับประเทศไทยมันเสียอย่างเดียวครับผมคือเสรีภาพเกือบจะสุดแต่แม่งไม่สุดผมว่าปัจจุบันมันเกินลิมิตแต่ก็เห็นอยู่แล้วผมว่าทุกคนก็น่าจะรับรู้ได้ว่าบางทีก็เกินงามเกินความพอดีสิทธิและเสรีภาพส่วนของสื่อแต่ไปละเมิดสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลของคนอื่นขององค์กรเห็นแก่ตัวเกินไปหรือเปล่าที่มุ่งเอาแต่เสรีภาพสื่อเสรีภาพสื่อแต่ว่าคุณไม่ได้เคารพเสรีภาพส่วนบุคคลของคนที่คุณไปนำเสนอเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องดูนิดนึงว่าบทบาทของสื่อที่นำเสนอไม่กระทบกับสิทธิส่วนบุคคลของใครไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครมันก็ย้อนไปกับคำถามแรกนั่นก็คือพอได้รับความจริงที่สุดแล้วคุณจะเชื่อยังไงหรือคุณจะรับทราบข้อมูลแค่ไหนมันก็ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลทั้งสิ้น